สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ Practical Review คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลายคนเรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับกับคลิป Samsung Galaxy J7 Prime vs Samsung Galaxy J7 2016นั่นเองครับเนื่องด้วยทั้งคู่นะครับเป็น J7 ด้วยกันทั้งคู่เลยซึ่งตัว2016นะครับก็จะออกก่อน J7 Prime อยู่หลายเดือนเหมือนกันแต่ราคาของ J7 2016นั้นจะถูกกว่า 1,000 บาทคือ 8,900 บาทนั่นเองครับในส่วนของ J7 Prime นั้นราคาเปิดไปที่ 9,900 บาทจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่สลับกันดีสลับกันไม่ดีในขณะที่คู่แข่งนะครับบางเจ้าเนี่ยราคาเดียวกันแต่ว่าสเปคเพียบกว่าเยอะเลยส่วนแรกนะครับที่ทุกคนเห็นเลยก็คือตัวขนาดเครื่องครับไม่ว่าจะเป็น J7 ตัวไหนนะครับก็จะมีขนาดพอๆกันเลยในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องนั้นจากที่วัดมาหนักเท่ากันเป๊ะเลยที่166กรัมทั้งคู่นะครับรองรับ2ซิมแล้วก็สามารถที่จะใส่ micro SD card เพิ่มได้ครับซึ่งรวมแล้ว3ช่องเลยนะสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือตัว CPU แล้วก็ชิปเซ็ตครับโดยทั้งคู่นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos จาก Samsung 7870 Octa Core หรือแบบ8แกนประมวลผลนั่นเองครับความเร็วที่ 1.6 GHz ครับและยิ่งไปกว่านั้นตัวของ GPU นะครับหรือหน่วยประมวลผลกราฟิกเนี่ยก็เป็น Mali T830 MP2 เช่นเดียวกันทั้งคู่เลยพูดง่ายๆว่าหน่วยประมวลผลหลักนะครับทั้งคู่เนี่ยใช้ตัวเดียวกันเป๊ะๆเลยครับในส่วนของแรม J7 Prime จะมีมากกว่าที่3 GB ครับส่วน J7 2016จะมีแค่2 GB เท่านั้นเองเมื่อปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดแล้วจะเหลือใช้งานที่ 1.5 GB และก็ 0.9 GB ตามลำดับครับอีกส่วนที่สำคัญนะครับก็คือตัวหน้าจอJ7 Prime นั้นมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD ซึ่งตัวกระจกหน้าจอนะครับอาจจะเป็น Gorilla Glass แต่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับรอข้อมูลยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของ J7 2016นั้นหน้าจอจะเป็น 5.5 นิ้วเหมือนกันความละเอียดจะลดมาแค่ระดับ HD ครับแต่ว่าเทคโนโลยีหน้าจอนั้นจะเป็น Super AMOLED จึงทำให้สีสันสวยชัดเจนมากกว่าซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ J7 Prime นั้นสีหน้าจอเนี่ยถือว่าค่อนข้างซีดเลยนะครับแต่อย่างไรแล้ว J7 Prime ก็ได้ความละเอียดที่ระดับ Full HD หรือ 1920x1080 นั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าอยากไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คนใช้ครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าหน้าจอ 5.5 นิ้วเนี่ยความละเอียดควรจะเป็น Full HD ได้แล้วต่อมานะครับในส่วนของ AnTuTu เนี่ยจะเห็นว่าคะแนนของตัว J7 2016เนี่ยมีมากกว่าครับคือระดับ 50,000 คะแนนนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าการเทสในส่วนของ 3Dหน้าจอ J7 2016นั้นละเอียดน้อยกว่านั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมจริงกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรเกมแรกนะครับที่เปรียบเทียบกันก็คือ Subway เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลพอๆกันครับในส่วนของ Asphalt 8นะครับหรือเกมขับรถแนว Racing เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า J7 2016เนี่ยลื่นแต่ว่าตัว J7 Prime นะครับค่อนข้างจะกระตุกเป็นเฟรมเลยทีเดียวและเกมสุดท้ายนะครับกับ Nova 3เนี่ยตัว J7 2016ก็ยังคงเล่นได้ลื่นอยู่แต่ว่า J7 Prime กระตุกไม่ต่างกับตัว Asphalt 8เลยครับในด้านความบันเทิงนะครับค่อนข้างที่จะพูดยากพอสมควรเลยตรงนี้อาจจะต้องจับเครื่องจริงกันดูเพราะว่าตัว J7 Prime นั้นถึงแม้จะมีหน้าจอที่ 5.5 นิ้วแต่หน้าจอนั้นก็สีสันไม่สดสักเท่าไหร่ในขณะที่ J7 2016นั้นหน้าจอเป็น Super AMOLED ทำให้สีสันเนี่ยสดใสชัดเจนดีแต่ว่าหน้าจอเป็น SD ทำให้ภาพค่อนข้างหยาบครับในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่กล้องหลังเนี่ยขนาด13ล้านพิกเซล f1.9 เท่ากันเลยถ่ายวิดีโอก็ระดับ Full HD เหมือนกันแต่ในส่วนของกล้องหน้านั้นตัว J7 Prime จะมีที่ขนาด8ล้านพิกเซลส่วน J7 2016นั้นจะมีแค่5ล้านพิกเซลครับ f1.9 เท่ากันแต่จากความรู้สึกผมแล้วนะครับตัว J7 Prime เนี่ยจะถ่ายภาพกล้องหน้าได้สวยกว่าเล็กน้อยแต่ว่าตัว J7 2016นั้นก็มีไฟกล้องหน้าให้เล่นแบบนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่และฝาหลังครับการใช้งานแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่เนี่ยถือว่าใช้งานแบตเตอรี่ได้นานพอๆกันเลยเพราะให้ขนาดแบตเตอรี่เท่ากันที่ 3,300 มิลลิแอมป์แต่ J7 2016นั้นจะได้เปรียบกับเล็กน้อยเพราะว่าหน้าจอละเอียดน้อยกว่าทำให้ประหยัดแบตมากกว่าครับฝาหลังของ J7 Prime เป็นแบบอลูมิเนียมส่วน J7 2016นั้นเป็นพลาสติกพร้อมกับรองรับ NFC ตรงนี้เนี่ยถ้าในระยะยาวแล้วตัวของ J7 2016นั้นอาจจะซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแบตง่ายกว่าครับแต่ในส่วนของความสวยงามและความแข็งแรงนั้นอย่างไรแล้วตัว J7 Prime ก็ดูดีดูหรูกว่าเยอะเลยโดยสรุปแล้วนะครับ J7 ฝา8ทั้งคู่เนี่ยก็มีอะไรหลายต่อหลายอย่างเหมือนกันนอกจาก J7 Prime จะรองรับ Fingerprint
สิ่งที่แตกต่างกันจริงๆน่าจะเป็นตัวฝาหลังแล้วก็หน้าจอครับดังนั้นแล้วถ้าคุณไม่เล่นเกมโหดๆเล่นเพียงเกมพื้นฐานทั่วไปก็ควรไปดูด้วยตาตัวเองว่าชอบหน้าจอตัวไหนมากกว่ากันเลือกง่ายๆแค่นี้เองครับสำหรับ2ตัวนี้วิดีโอถัดไปนะครับเราจะลองตัวของ J7 Prime เนี่ยเทียบกับตัวอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็น Oppo F1S ที่มีราคาเท่ากันหรือตัวของ A5 2016ที่เป็นรุ่นพี่มากกว่าเล็กน้อยจะเป็นอย่างไรติดตามกันให้ได้นะครับกับ Tactical Reviewฝาก Subscribe Channel facebook.com/tacticalreview แล้วก็เว็บไซต์ tacticalreview.com ติดตามข่าวสาร IT รีวิวมือถือใหม่ๆและสินค้าต่างๆได้เลยวันนี้ผมพัดลาไปก่อนสวัสดีครับ